สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขอจะมาสอนทุกคนนะคะทากันแดดนะคะอย่างตอนนี้ใช่ปะแดดร้อนมากช่วงนี้เป็นแบบช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทยที่แบบร้อนทั้งปีนะคะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญมากที่หลายคนแบบละเลยบางคนทาแต่แบบก็ยังทาผิดวิธีอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ขวัญเลยจะมาแนะนำวิธีการทากันแดดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถใช้กันแดดได้แบบมีประสิทธิภาพจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าแบบวิธีทากันแดดที่ถูกต้องนะคะทายังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่คือขวัญเพิ่งทาสกินแคร์เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยว่าวิธีการทากันแดดที่ถูกต้องนะคะทายังไงนะคะซึ่งกันแดดที่ขวัญจะใช้วันนี้นะคะเป็นยี่ห้อนี้เลยนี่ Face Lab นะคะ2ตัวนี้นะคะก็จะแตกต่างกันที่ SPF นะคะอันนี้จะเป็น SPF 50อันนี้ก็จะเป็น SPF 30นะคะกันแดดสูตร SPF 30 PA 3 บวกตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานในห้องแอร์ไม่ได้เจอแดดโดยตรงเนื้อของเขาจะมีสีขาวข้นนะคะแล้วก็เกลี่ยไม่ได้ยากมากนะคะเนื้อมันจะมีความข้นๆนิดนึงแต่น้ำหนักเบาบนผิวนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกข้าวโอ๊ตและโรสแมรี่ที่ช่วยลดการระคายเคืองลดการอักเสบนะคะสำหรับสูตรกันแดด SPF 50 PA 3 บวกนะคะก็จะเหมาะกับคนที่เจอแดดจริงจังทำกิจกรรมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือสูตรนี้นะคะจะมีน้ำมันมะกอกและข้าวโอ๊ตแต่ไม่มีโรสแมรี่นะคือมันจะช่วยลดการระคายเคืองลดการอักเสบของผิวหนังได้นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเหมือนกันเลยบางคนนะคะคือทากันแดดน้อยมากเพราะว่ากลัวเปลืองกลัวจะเหนอะหนะนะคะแต่ปริมาณที่แท้จริงนะคะแนะนำว่าให้ทาได้ประมาณ1เหรียญบาทหรือว่า1ข้อนิ้วเต็มๆแบบที่ขวัญทานี้นะคะคือให้แน่ใจได้เลยว่าแบบทาทั่วหน้าจริงๆแล้วก็หนาพอนะคะบางคนทาบางเกินไปอย่างเงี้ยมันทำให้กันแดดอะค่ะกันแดดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทาให้ทั่วหน้าโดยเฉพาะบริเวณดวงตานะคะที่ทุกคนแบบละเลยมากๆคือทาทับเปลือกตาไปเลยแบบที่ทุกคนเห็นที่ขวัญทาแบบนี้นะคะไม่งั้นตาเราก็จะเหี่ยวกว่าส่วนอื่นนะคะระหว่างที่เรารอกันแดดของเรานะคะเซตตัวนะคะขวัญจะบอกว่าถ้าใครที่ทำแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์แบบเจอแดดแรงๆแบบโดยตรงแบบนานๆทั้งวันนะคะแนะนำว่าให้ทากันแดดซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงนะคะมันก็จะช่วยกันแดดได้ดีนะคะถ้าเกิดใครที่แบบทาครั้งเดียวพออะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบมันไม่ใช่นะคะเพราะว่ากันแดดมันมีประสิทธิภาพในการกันแดดของมันในช่วงเวลาที่จำกัด นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เจอแดดโดยตรงแรงๆทั้งวันเงี้ยทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงจะเวิร์กที่สุดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะกันแดดของเราเนี่ยซึมเข้าไปค่อนข้างดีแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยหรือถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบแต่งหน้านะขอแนะนำว่าให้เซตแป้งฝุ่นแล้วก็เคมคิ้วทาปากอะไรเงี้ยก็พอนะคะเนื้อของเขาอะมันจะมีความแบบหนึบหนับเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบเหนอะหนักขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักบนผิวนะคะเพราะว่าเนื้อกันแดดของเขาว่าค่อนข้างบางมากๆแล้วก็เหมือนแบบมันเคลือบผิวลงไปนะคะนี่ก็นี่นะคะความแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้กันแดด Face Lab อันนี้ SPF 50 PA 3 บวกนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้เมคอัพแบบเป็นคราบอะไรหรือว่าแบบดูเหนอะหนะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เจอแดดเยอะขอนก็แนะนำเป็น SPF 30พอถ้าเกิดใครที่แบบเจอแดดแรงๆเจอทั้งวันก็ SPF 50แล้วก็อย่าลืมทาซ้ำทุก2ชั่วโมงแล้วก็ทาให้ถึงนิ้วนึงนะข้อนิ้วนึงทาเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทาน้อยไงประสิทธิภาพการกันแดดก็จะลดลงด้วยอันนี้จำไว้ดีนะคะทุกคนคลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ